ะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการโอนอีคอมนะครับที่เป็นรายได้จากที่เราทำธุรกิจมาเนี่ยมาเป็น e-wallet นะครับ e-wallet ที่สำหรับใช้ในการสมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆรวมถึงการต่ออายุนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆครับที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญเพราะมันจะช่วยเราสะดวกมากขึ้นเวลาที่เราทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆกับทางบริษัท Success More นะครับโอเคครับวิธีการเริ่มต้นกันเลยก็คือมาที่ตรงนี้นะครับเช็คก่อนว่าเรามี e-com อยู่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่โอน e-com นะครับโอน e-com ตรงนี้เราก็สามารถโอนได้ตามจำนวน e-com ที่เรามีนะครับโอนให้เป็น e-wallet ตอนนี้ e-wallet ของเราเป็น0สังเกตดูนะครับตัวนี้เป็น0นะครับอันนี้ผมก็จะลองโอน e-com นะครับเข้ามาในนี้นะครับสัก300บาทแล้วกันนะฮะสัก300นะครับก็จะโอนเข้ามาที่รหัสของเรานะครับกดตรวจสอบนะครับเมื่อขึ้น pass มาแล้วเรียบร้อยเงี้ยก็กดบันทึกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสังเกตนะครับ e-wallet ตรงนี้ e-wallet ตรงนี้เราจะขึ้นมาเป็น300ละนะครับหักจาก e-com ของเรานะครับโอเคคราวนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกหรือซื้อสินค้าตามมูลค่าที่ e-wallet เรามีได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ